็คือมาที่หน้าจอโทรศัพท์ตรงที่ตรงว่างๆนะครับพอวางมาที่ว่างๆแล้วก็หาตัววิดเจ็ตโทรศัพท์แต่ละรุ่นจะหาวิดเจ็ตไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับเครื่องก็หาที่วิดเจ็ตก็ไปกดปุ่มตรงวิดเจ็ตนี้เสร็จแล้วก็ไปหานาฬิกาโปรแกรมนาฬิกาที่เราโหลดตรงเมื่อกี้เนี้ยเห็นนะหาวิดเจ็ตเนี่ยเอาขึ้นเอาวิดเจ็ตตัวนี้ขึ้นมาแปะไว้ที่หน้าโทรศัพท์ตรงนี้แล้วก็ขยายให้มันใหญ่พอขยายให้มันใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอานิ้วจิ้มที่มันเนี่ยเพื่อที่จะใช้ตัวเซตแบ็กกราวด์ตัวใหม่ของมันซะหนึ่งนะหาเมนูก่อนหาเมนูก่อนนี่มาที่เมนูนี้คัสตอมไหมแล้วมาที่ชุดเฟซอิมเมจแล้วก็ไปหาไฟล์รูปเมื่อกี้นี้ที่ส่งไปให้แล้วก็กดโอเคปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยหน้าจอโทรศัพท์ก็จะขึ้นมา